นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่1มีนาคม2561เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน4ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาเนี่ยเราจะพูดกันในสมัยที่เป็นนักเรียนเราก็ท่องกันว่าวันนี้เป็นวันที่มีจาตุรงคสันนิบาตคือสิ่งเหตุการณ์4อย่างที่เกิดขึ้นเรื่องที่1ก็คือว่าพระภิกษุที่มาประชุมพร้อมกันนั้นมาประชุมโดยไม่ได้นัดหมายเป็นพระอรหันต์ล้วนเป็นเอหิภิกขุคือเป็นพระภิกษุที่บวชโดยพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นแล้วก็มีจำนวน 1,250 รูปหลวงแม่จะพูดถึง 1,250 รูปนะคะว่ามีนัยยะมีความสำคัญอย่างไรไม่ได้เคยคิดมาก่อนค่ะเพิ่งคิดแตกวันนี้เราจำได้ว่าตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มต้นสอนก็มีชดินพี่น้องสามคนที่ชื่อกัสสปะนะคะหน้าที่กัสสปะขยากัสสปะเมื่อตัวหัวหน้าหันเข้ามานับถือเนี่ยก็เอาลูกน้องมาทั้งหมดคนพี่เนี่ยเอาลูกน้องมา500คนที่สองเอาลูกน้องมา250คนที่สามเอาลูกน้องมา250เป็น 1,000 250หลังมาจากไหนอันนี้สำคัญนะคะตรงนี้เป็นเงื่อนงำนะคะเงื่อนงำที่หลวงแม่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ250คนหลังเนี่ยมาจากลูกศิษย์ของสัญชัยคนที่เป็นลูกศิษย์ของสัญชัยแล้วหันมานับถือพระพุทธศาสนามาชื่นชมศรัทธาพระพุทธเจ้าสองคนที่สำคัญต่อมาเรารู้จักท่านในนามของพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเมื่อสารีบุตรกับโมคคัลลานะเมื่อพระสารีบุตรมาพบพระอัสสชิจำได้ไหมพระอัสสชินะคะซึ่งเป็น1ใน5ของปัญจวัคคีย์เราก็เห็นท่าทางว่าพระอัสสชิเนี่ยกิริยามารยาทงดงามมากเพราะฉะนั้นผู้ที่เผยแผ่ศาสนาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเทศสอนเท่านั้นแม้กิริยามารยาทงดงามก็เป็นการสร้างความประทับใจให้กับสารีบุตรมองดูอยู่แม้พระองค์นี้งามเหลือเกินไม่ว่าจะย่างก้าวมีศรัทธามากๆจะเข้าไปพูดเดี๋ยวนั้นก็กระไรอยู่เพราะว่าท่านกำลังบิณฑบาตพระสารีบุตรก็รอจนกระทั่งพระอัสสชิเนี่ยบิณฑบาตเสร็จสับแล้วนะคะนั่งลงใต้โคนไม้ฉันอาหารเสร็จสับแล้วล้างมือนี่คือเสร็จเรื่องละจึงได้เข้าไปกราบท่านว่าท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ใครถึงได้มีกิริยามารยาทงดงามอย่างนี้อาจารย์ท่านสอนอะไรพระอัสสชิบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่บวชใหม่นะคะไม่ได้รู้ธรรมะอะไรมากหรอกแต่รู้อย่างหนึ่งว่าทุกอย่างที่เกิดเนี่ยมันมีเหตุแล้วถ้าหากว่าจะดับทุกข์ก็ดับที่เหตุพูดแค่นี้นะคะอันนี้อยู่ในคาถาเยธรรมาคาถาเยธรรมาเป็นคาถาที่จารึกลงในพระธรรมจักรพระธรรมจักรที่เราเจอที่นครปฐมนะคะคือพระธรรมจักรที่มีอักษรเยธรรมาปรากฏอยู่นะคะพระสารีบุตรเนี่ยเป็นคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่เปรืองปราดมีสติปัญญาดีนะคะเมื่อมาพบพระพุทธเจ้าแล้วรู้แหล่งแล้วว่าเนี่ยใช่ละจะเป็นพระอาจารย์ของเรานะคะกลับไปบอกใครกลับไปบอกพระโมคคัลลาเพราะว่าได้ตกลงกันไว้ว่าถ้าหากว่าเราแสวงหาครูบาอาจารย์ในระหว่างเราสองคนเนี่ยถ้าหากว่าใครพบอาจารย์ที่ดีนะให้มาบอกกันไปบอกพระโมคคัลลาสองคนเนี่ยเป็นลาอาจารย์สัญชัยอาจารย์สัญชัยน่ะเล็งเอาไว้เลยว่าจะให้สองคนนี้เป็นคนที่เป็นหัวหน้าสอนลูกน้องลูกศิษย์ท่าน250สอนลูกน้องต่อพอสองคนนี้พอรู้ว่าสองคนนี้เวลานี้ไปศรัทธาพระพุทธเจ้าจะไปสังกัดอยู่กับพระพุทธเจ้าสัญชัยเป็นยังไงกระอักเลือดเขาเรียกว่าฮอตบลัดนะคะเลือดร้อนๆนะคะกระอักออกมาแล้วในว่าสัญชัยเนี่ยตายอาจารย์สัญชัยเนี่ยนะคะกระอักเลือดด้วยความเสียใจอย่างยิ่งว่าสิ่งที่วางแผนเอาไว้เนี่ยจะให้ลูกศิษย์หัวหน้าลูกศิษย์สองคนเนี่ยเป็นคนที่ดูแลสายของตัวเองนะคะโมคคัลลาสารีบุตรเอาลูกศิษย์ของสัญชัยที่เวลานี้ก็พอใจที่จะมาตาม
สารีบุตรและโมคคัลลามาสังกัดอยู่กับพระพุทธเจ้าจึงเป็น250หลังจำได้ไหม 1,250 แปลว่าอะไรที่หลวงแม่บอกก็เพิ่งมาได้ตระหนักวันนี้ว่า 1,250 นี่แปลว่าอะไรแปลว่าสมัยนั้นมันมีครูบาอาจารย์เยอะครูบาอาจารย์6คนจำได้ไหมในสมัยพระพุทธเจ้านะครูบาอาจารย์คนนั้นก็มีลูกศิษย์250ถ้าอาจารย์สำคัญหน่อยก็มีลูกศิษย์500นี่สำคัญนะคะเป็นคณะใหญ่ละคณะใหญ่500เมื่อพระพุทธเจ้ามีลูกศิษย์1,250รูปแปลว่าอะไรตั้งมั่นตั้งมั่นถือว่าเป็นคณะใหญ่ที่สุดขณะนั้นเป็นอาจารย์ที่มีคณะใหญ่ที่สุดคนอื่นก็มีลูกศิษย์เท่าไหร่500อันนี้มีลูกศิษย์250นี่มีลูกศิษย์250แต่พระพุทธเจ้ามีลูกศิษย์ที่ปฏิบัติตามท่าน1,250รูปนะคะนี่เป็นนัยยะสำคัญว่าคณะนี้คณะที่มีสมณะโคดมเป็นหัวหน้าเนี่ยบัดนี้ตั้งมั่นแล้วบัดนี้ขยายเผยแผ่กว้างขวางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคืนวันนั้นคืนวันนี้นะคะที่เราถือเป็นวันมาฆบูชาน่ะจึงเป็นวันสำคัญที่พระอรหันต์ 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายคืนนั้นพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ไม่ใช่ปาติโมกข์ที่เราสวดไม่ใช่ปาติโมกข์ที่เราสวด311ข้อพระภิกษุสวด227ข้อไม่ใช่ค่ะตรงนี้สำคัญมากๆเราสวดทุกวันเลยนะคะขันติปรมังตโปติติขาเนี่ยนิพพานังปรมังวทันติพุทธานะหิปัพพชิโตปรูปคาติเราไม่เบียดเบียนเราไม่เบียดคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นนะคะเราไม่ทำร้ายคนอื่นเสร็จแล้วว่าไงมัตตัญญูตาจะพัตตสมิงปันตันจะสยนาสานังอธิจิตเตจะยะอโยโคเอตังพุทธานาสาสนังจะกินจะอยู่เนี่ยเอาแต่พอเหมาะพอควรนะคะที่เราจะกินจะอยู่เนี่ยเอาแต่พอเหมาะพอควรมื้อเช้าวันเสาร์อาทิตย์ที่หลวงแม่ต้องไปสอนสมาธิลูกน่ะสังเกตไหมว่าหลวงแม่ฉันนิดเดียวเพราะอะไรจะไปสอนเขาเนี่ยถ้าท้องเต็มมันสอนได้ไหมสอนไม่ได้นะคะมัตตัญญูตาสำคัญมัตตัญญูตาพอเหมาะพอควรกับการกินของเราถ้าเรากินไปจนกระทั่งไปเรอนอนแผ่เนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ทีท่าของสมณะแล้วนะคะความพอเหมาะพอเพียงศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่ได้ให้บำเพ็ญทุกขกิริยาเพราะพระพุทธเจ้าก็ออกมาจากการบำเพ็ญทุกขกิริยานั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยพระพุทธเจ้าข้ามตรงนั้นมาแล้วแต่ว่าร่างกายสังขารนี้เราจะใช้งานเขาต่อเราดูแลเขาให้พอเพียงเรามีเมตตากรุณาเผื่อแผ่คนอื่นเราต้องมีเมตตาต่อตัวเราเองเราจะเอาสังขารนี้เอาไว้ใช้งานต่อนะคะจึงให้กินพอเพียงพอเหมาะไม่ใช่กินจนเลยไปอธิจิตเตจะอายโกทำจิตให้ยิ่งทำความเพียรกับจิตให้ทำจิตให้ยิ่งอธิจิตเตจะอายโกเอตังพุทธานะพุทธานะแปลว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี้ยเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตได้สอนมาอย่างเนี้ยนะคะจึงเป็นเรื่องที่เราต้องมาทบทวนตัวเราเองนะคะว่าในการที่เราเดินตามท่านเดินตามเป็นลูกสาวท่านเนี่ยนะคะชัดเจนแล้วอย่างในเส้นทางของเรานะคะวันนี้เมื่อ 2,600 ปีก่อนหลับตาเห็นภาพนะคะพระมาประชุมพร้อมกัน 1,250 รูปงดงามเหลือเกินเป็นภาพที่งดงามเหลือเกินนะคะและบัดนี้เราเป็นผู้สืบทอดสายการปฏิบัติเช่นนั้นมาถึงตัวเราเพราะฉะนั้นเส้นทางของเราให้เราแน่ใจว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เราเลือกแล้วประเสริฐจริงหนอที่ชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ประเสริฐจริงหนอที่เราได้เกิดในบ้านเมืองที่นับถือศาสนาพุทธประเสริฐจริงหนอที่เราได้เป็นชาวพุทธประเสริฐจริงหนอที่เราได้บวชเห็นไหมเห็นขั้นตอนนะคะการที่เราได้ออกบวชเนี่ยไม่ใช่เพื่อพ่อแม่เนี่ยได้บุญอยู่แล้วนะคะแต่เราไม่ได้บวชเพื่อพ่อแม่เราไม่ได้บวชเพื่อความอลังการของตัวเราแต่เราบวชเพราะเราต้องการที่จะเป็นผู้สืบพระศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปการสืบพระศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปนั้น
ลำพังการปฏิบัติตนอย่างเดียวไม่พอทำไมถึงบอกว่าไม่พอก็พระพุทธเจ้าฝากฝังพระพุทธบริษัทสี่ไว้ว่าให้หนึ่งปฏิศึกษาพระธรรมวินัยสองให้ปฏิบัติสามสามารถจะปกป้องพระศาสนาได้และสี่ให้เอาไปเผยแผ่ถ้าเราปฏิบัติเฉพาะตัวเราโดยที่เราไม่ได้ศึกษาเราจะสามารถปกป้องไหมเราจะสามารถเผยแผ่ไหมที่หลวงแม่มาเคี่ยวเข็นสอนเธอในชั้นเรียนเนี่ยนะคะเธอบางคนก็บอกไม่เอาปฏิบัติส่วนตัวพอแล้วยืนยันวันนี้ว่าปฏิบัติส่วนตนไม่พอทันทีที่หมดตัวเราเนี่ยศาสนาหมดเลยนะคะสมมติว่าช่วงนี้นะคะช่วงอายุไขเนี่ย this generation ชาวพุทธล้วนแล้วแต่ปฏิบัติเพื่อตนพอหมดช่วงนี้หมดเลยนะคะจึงต้องศึกษาก่อนศึกษาเพื่อที่จะให้ตัวเรารู้ศึกษาเมื่อตัวเรารู้แล้วต้องสามารถที่จะสอนได้สอนได้ก็เป็นการสืบทอดอันนี้เป็นการสืบทอดถ้าหากเราได้ปฏิบัติด้วยแล้วเราสอนด้วยการสอนนั้นจะประทับใจคนฟังเพราะว่านี้เป็นการสอนที่ออกมาจากการปฏิบัติของคนพูดนะคะมันจะควบคู่กันไปเลยคราวนี้พูดยืนพูดชัดเจนเลยว่าลำพังเราปฏิบัตินะเราเป็นคนดีลำพังเราเป็นคนดีปฏิบัติเป็นคนที่ very peaceful เป็นคนที่อะไรสงบมากลำพังตัวเราเองไม่ช่วยสืบพระศาสนาไม่ช่วยสืบพระศาสนาค่ะแต่เราจะช่วยสืบพระศาสนาได้เราต้องศึกษาเราต้องปฏิบัติเราต้องสอนทำไมตอนกลางคืนน่ะจับมาเทศสอนน่ะจับมาเทศสอนทุกคืนน่ะทําทําไมเพื่อให้เราได้ปฏิบัติ4ข้อเนี่ยได้ชัดหรือยังเราปฏิบัติ4ข้อนี้ได้นี้คือกลไกนะคะกลไกที่หลวงแม่สร้างระบบขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างแม่พิมพ์ออกไปสร้างแม่พิมพ์ออกไปนะคะสร้างลูกออกไปหลวงแม่พอใจมากเมื่อวานนี้ที่หลวงพี่ประภาเขาสอนเขาเทศเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะดีเพราะฉะนั้นหลวงยายจะเทศเป็นภาษาปากใต้ก็ได้ถ้ามีความมั่นใจกว่าเมื่อเราพูดภาษาของเราเองนะคะแม้แต่คนภาคกลางก็ฟังออกเมื่อคืนเราก็ฟังออกกันใช่ไหมคะเปิดนะอันนี้เปิดพื้นที่ว่าสามารถที่จะพูดเป็นภาษาถิ่นของตัวเองก็ได้พี่กรุณาจะพูดเป็นภาษาถิ่นคือภาษาเขมรก็ได้นะคะจะได้ไม่อึกอักไม่ได้อะไรเต้นเป็นช้าอยู่เนี่ยถอยหลังก้าวหน้าอยู่เนี่ยคือเมื่อมันไม่มีความมั่นใจในคำพูดที่ตัวเองจะใช้นะคะใช้ภาษาถิ่นใช้ภาษาถิ่นพูดได้เลยนะคะอันนี้เมื่อคืนนี้หลวงแม่คิดว่าอันนี้เราต้องพิจารณาละถ้าหากว่าเขาใช้ภาษาถิ่นพูดแล้วเขาทำได้ดีกว่าต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ภาษาถิ่นนะคะได้มีโอกาสพูดอันนี้ทำให้ลูกเข้าใจว่าการสืบทอดพระศาสนาจาก 1,250 รูปเมื่อ 2,600 ปีก่อนมาถึงเราเนี่ยมันจะยืนยาวได้ลูกต้องทำให้ครบทั้งศึกษาและทั้งปฏิบัติศึกษาและปฏิบัติแล้วลูกต้องศึกษาทักษะการพูดใช่ไหมที่ต้องขอบคุณดร.เอที่ตอนนี้เข้ามาพูดคุยกับหลวงพี่เนี่ยนะคะให้เห็นช่องทางว่าเราจะเป็นคนพูดที่ไม่ต้องเป็นนักพูดไม่ได้ฝึกให้เป็นนักพูดแต่อย่างน้อยที่สุดเราตั้งใจจะพูดว่าอะไรเราสามารถจะสื่อสิ่งที่เราอยากจะพูดเนี่ยออกไปให้คนอื่นเขาฟังได้ไม่มีการเสียแซงนะคะไม่มีการเสียแซงพูดจริงอย่างที่เราจะพูดนะโดยที่ไม่มาติดขัดอยู่กับภาษาถ้าจะพูดเป็นภาษาปากใต้เดี๋ยวลองให้หลวงยายเทศเป็นภาษาปากใต้ให้เราฟังนะคะเรามีภาษาภาคเหนือเรามีภาษาปากใต้เรามีภาษาสุรินทร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีสมควรที่จะสนับสนุนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้วันมาฆบูชามาฆนี่เป็นชื่อเดือนค่ะชื่อเดือนเนี่ยเดือนเนี้ยเขาเรียกว่าเดือนมาฆมาศมาศแปลว่าเดือนมอสระอาสอเสือนะคะมาศแปลว่าเดือนมาฆมาศก็คือเดือนมาฆะเช่นเดียวกับวิสาขะวิสาขะก็เป็นชื่อเดือนค่ะวิสาขะพอเราฉลองพระจันทร์เต็มดวงนะคะฉลองวิสาขบูชาเราก็เรียกว่าวิสาขะก็เป็นชื่อเดือนเหมือนกันมาฆมาศแล้วก็วิสาขมาศเราก็ชัดเจนในตัวเราว่าในวันมาฆเนี่ยมันไม่ได้สำคัญหรอกว่าวันนี้ที่วัดจะมีการเวียนเทียนหรือเปล่าเราจะไปสนใจกับปริบทข้างนอกนะคะแต่การที่เข้ามาทบทวนดูความมุ่งมั่นของเราความมุ่งมั่นในการที่เราจะช่วยสื่อพระศาสนาเนี่ยสำคัญย้อนกลับมาดูการศึกษาย้อนกลับมาดูการ
การปฏิบัติของเราเล่าต่ออีกนิดนึงหลวงแม่ได้รับนิมนต์จากวาติกันนะคะไม่ได้ไปวาติกันค่ะวาติกันเนี่ยเข้าร่วมมือกับโฟกวังซานแล้วก็เข้าจัดการประชุมเรื่อง contemplative action and active contemplation contemplative action นะคะก็คือการปฏิบัติที่การทำที่เป็นการทำที่มีการปฏิบัติมาและเป็นการปฏิบัติที่มีการทำมีการทำมาถึงทำจิตนะคะทำจิตภายในก็เป็นเรื่องที่เขาเป็นไดอะล็อกก็คือบทสนทนาสองฝ่ายระหว่างชาวพุทธกับชาวคริสต์นะคะชาวพุทธนี่เขาก็เชิญมาเมื่อเช้านี้เห็นจดหมายตั้ง 30-40 ประเทศนะคะคือเขาจะเชิญเป็นคู่อย่างจากที่เนี่ยนะคะเมืองไทยเนี่ยเขาก็นิมนต์หลวงแม่นะคะแล้วก็จะมีซิสเตอร์อีกรูปหนึ่งไปจากเมืองไทยเป็นคู่กันอย่างเงี้ยถ้าศรีลังกาก็มาเป็นคู่มาเป็นคริสต์แล้วก็มาเป็นพุทธมาเป็นคริสต์แล้วก็มาเป็นพุทธก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเขาเน้นที่ contemplative action นะคะการกระทำของเราเนี่ยก็ต้องเป็นการกระทำที่เนื่องมาจากการปฏิบัติแล้วก็ active contemplation ในการที่เราปฏิบัติเราก็ต้องเป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะนำไปสู่การกระทำเป็นเรื่องที่ย้อนกลับมาผูกเข้ากับเรื่องที่เรากำลังพูดวันนี้นะคะก็คือความรับผิดชอบของเราที่เราจะมีต่อพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชาก็คือการตรวจสอบที่ตัวเราเองว่าเราจะช่วยในการที่เป็นผู้สื่อพระศาสนาอย่างไรนี่เป็นความงดงามนะคะเป็นความงดงามที่เกิดขึ้นลูกที่มานะคะวันนี้แจ้งข่าวดีด้วยแจ้งข่าวดีว่าตามที่เราได้ประกาศว่าเราจะมีการอุปสมบทปลายปีนี้นะคะขอขยับไปเป็นอุปสมบทต้นปีหน้าวันที่1กุมภาค่ะที่พุทธคยาเพราะฉะนั้นหลวงพี่รุ่นที่กำลังรอบวชเนี่ยนะคะมีบุญมากจะได้ไปบวชในดินแดนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เป็นสิ่งที่น่าโมทนาอย่างยิ่งตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวกันตั้งแต่บทสวดนะคะตระเตรียมไม่ใช่แค่ตัวเราเองสวดแต่ต้องตระเตรียมสำหรับให้คนอื่นบวช ด้วยนั่นก็คือการพิมพ์หนังสือนะคะการพิมพ์หนังสือทั้งปาติโมกนะคะทั้งคำขอบวชนะคะคำขอบวชสำหรับการอุปสมบทนะคะต่อรวมไปถึงถามตอบในหนังสือเล่มเดียวกันเป็นภาษาไทยนะคะกำลังจะเสร็จทันวันเกิดหลวงย่าค่ะจะเป็นหนังสือที่จะทำถวายหลวงย่าปีนี้นะคะแต่ขณะเดียวกันเราต้องทำความเข้าใจว่าเนื่องจากการบวชนี้เป็นการบวช international เป็นการบวชนานาชาติจึงต้องมีส่วนคำขอบวชเป็นภาษาอังกฤษนั่นเป็นขั้นตอนอีกขั้นหนึ่งแต่เรารู้สึกเราจะมีอยู่แล้วนะคะที่เป็น romanized นะคะอันนั้นเราไม่ต้องพิมพ์เป็นเล่มแต่ว่าพิมพ์เป็นให้ลูกพิมพ์ไม่ต้องส่งโรงพิมพ์เราเตรียมเอาไว้สัก50นะคะเป็นสิ่งที่งดงามนะคะเป็นสิ่งที่งดงามแล้วก็มีหลวงพี่ที่บวชแล้วแต่ว่าอยากจะเป็นส่วนในการที่บวชครั้งใหม่จะขอไป observe จะขอไปดูก็ไปกันนะคะไปกันแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะแพงกว่าที่ศรีลังกานะคะเพราะว่าอินเดียเนี่ยผิดพลาดเรื่องความคิดของเขานะคะที่เขาไปเพิ่มค่าวีซ่าค่าตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยค่ะเขาเพิ่มขึ้นไปตั้ง 4,900 อันนี้ทำให้การเดินทางของเราเนี่ยเพิ่มค่าใช้จ่ายมากจากเดิม 1,700 ค่ะกระโดดปุ๊บขึ้นไปเลยไป 4,000 กว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเงินนั้นน่ะยังเป็นเรื่องรองไปจากความตั้งใจของเราเมื่อเรามีความตั้งใจที่จะทำดีสักอย่างหนึ่งแล้วนะคะเรื่องเหล่านี้จะตามมานะคะค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยจะตามมาเพราะฉะนั้นครุฑเขามีปีกเนาะครุฑเขาก็จะตามมาครุฑก็จะตามมาเพื่อที่จะมาสมทบกับเราในงานสำคัญนะคะก็ขอให้ลูกทุกคนได้โมทนาแล้วขอให้ลูกทุกคนรู้ว่าเรากำลังเป็นส่วนที่จะขับเคลื่อนเพื่อการสร้างสังฆะที่มีคุณภาพนะคะสร้างสังฆะที่มีคุณภาพเป็นสังฆะที่กำหนดรู้ที่ตัวเองว่าเราบวชทำไมไม่ใช่บวชเพื่อพ่อแม่นะคะพ่อแม่เนี่ยได้บุญกุศลจากการบวชของเราแน่นอนแต่การบวชของเรานี้เพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นส่วนในการช่วยสื่อพระศาสนาด้วยให้ตั้งหลักอย่างนี้นะคะให้ตั้งหลักข้อคิดแบบนี้นะคะแล้วก็ทบทวนวันนี้
วันมาฆบูชาอีกทีหนึ่งว่ามีนัยยะมีความหมายความสำคัญสำหรับเราชาวพุทธอย่างไรนะคะขออนุโมทนาทุกๆคน